สวัสดีครับพบกับรายการทับทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็จะทำคลิปนะฮะรีวิว Minecraft เวอร์ชัน 1.9.0.15 ครับผมนะหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.9.0 ตัวเต็มครับผมนะซึ่งจริงๆคลิปนี้ผมค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมก็มีเรียนทั้งวันเลยครับผมนะฮะก็นี่มึงกลับบ้านแล้วก็ต้องทำแมปอีกครับผมนะก็ทำกับมีการสั่งงานด้วยนะฮะก็เลยช้าผมนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวว่ามีอะไรใหม่กันบ้างครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมตัวเต็มนะฮะเดี๋ยวไปที่สโต๊ะไปที่setting ครับผมไปดูว่ามีอะไรใหม่ครับผมนะฮะไปตัวคาดูเพลย์ครับผมไปดูที่วัดนิวผมมีอะไรเพิ่มใหม่ครับผมนะฮะหัวข้อเขียนว่า 1.0 อัปเดตครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็เขาเขียนไว้ว่าอัปเดตนี้จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆนะสำหรับคนที่ต้องการสร้างหรือตกแต่งได้ดีขึ้นเราได้เพิ่มดอกไม้ตัวชิ้นด้วยการได้แก่ Lily ofวาเล่และคอนฟลาวเวอร์แล้วก็สลับแล้วก็มีป้ายแบบป้ายไม้แบบใบไม้แล้วก็มีบันไดและสลับแล้วก็กำแพงแบบเพียบเราไว้ทำการเพิ่มปุ่มในหน้าหยุดเมนูที่ทำให้คุณสามารถที่จะแชร์แล้วก็โหวตไอเดียต่างๆที่คุณเห็นในเกมรวมไปถึงการรีพอร์ตบั๊กแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วก็เราก็ได้แก้บั๊กต่างๆมากมายที่คุณรีพอร์ตไว้ในbugs.mojang.com นะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมอันที่2คือสําหรับ Deep Owner เราได้เพิ่ม ability ใหม่ก็คือสามารถที่จะใช้เราจะเพิ่ม Education Edition นะครับผมบุ๋ม Education Edition เข้าไปด้วยนะครับก็คือเปิด Education Edition ได้นั่นเองครับผมพวกสารเคมีอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะหยุดเล่นเหลี่ยมครับผมเราสามารถที่จะลบเจ้าโรคที่มันหมดอายุได้จากโวลิสของเราผมนะฮะต่อมาที่3ผมก็คือที่3ก็คือถ้าเกิดว่าต้องการฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็เรามีสิ่งต่างมากมายเลยก็ให้คุณไปลองเปิดเจ้า Experimental Gameplay ที่ World Setting ดูนะฮะซึ่งเราสมควรสมารถที่จะลองตามหาปลาไผ่ผมนะครับในไบโอมผมต่อมาเรามี Lantern Crossbow แล้วก็ Enchantment ใหม่เอาแล้วก็มีThreshold ครับผมสำหรับบล็อกใหม่ๆในสำหรับหมู่บ้านแล้วก็สำหรับคนที่นักเล่นMinecraftเทคนิคนะฮะที่ใช้ออนโลกของพวกเขาเราก็ได้ทำการเปิดตัวเจ้า Minecraft Script Engine นะฮะและถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณสามารถจะสร้างมันเองได้โดยไปที่ aka.ms/minecraft-add-on สำหรับตัวอย่างนะฮะแล้วก็คู่มือครับผมนะแล้วก็ผมจะไว้ว่าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ครั้งต้นบนสิ่งของอันนี้เป็นคู่นี้คุณจะต้องเปิด Experimental Gameplay ใน World Setting นะผมนะฮะถึงจะใช้ฟีเจอร์พวกนี้ได้แล้วก็หากมีคุณคำแนะนำเกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็ไปแนะนำได้ที่feedback.minecraft.net แล้วก็หากต้องการคุยกับนักพัฒนานะฮะก็ไปที่ discord.gg/minecraft นะผมแล้วก็ happy crafting นะฮะมีความสุขละกันครับนะโอเคนะผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาดีแพทโพสต์นะผมนะเราแปลงหมดเลยครับผมนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูสโตร์หน่อยผมมีของใหม่อะไรไหมครับผมนะฮะโอเคครับผมในสโตร์ก็จะมีของใหม่ด้วยครับผมนะครับก็เข้าไปเช็ครอบหนึ่งครับผมนี่นะฮะก็มีของใหม่หลายอย่างเลยครับผมนะฮะโอเคก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12ถูกแล้ว3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ครับผมมี25อย่างครับผมก็เข้าไปเช็คกันดูได้สำหรับคนที่สนใจนะฮะโอเคครับผมทีนี้แล้วก็จะไปสู่ของเพลย์กันนะผมนะฮะตอนนี้ถุงเรียมสามารถสร้างเรียมได้แล้วผมนะตอนนี้นะฮะไปดูผมนะครับนี่เปิดเรียมได้นะครับในตอนนี้ผมแล้วก็ไปดูเฟรนนะผมตอนนี้ก็มีเรียมแล้วนะผมนะครับผมรีวิวเนี่ยยังเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอ18ชั่วโมงก่อนนะผมถึงจะเข้าเรียมได้นะฮะแล้วก็ของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มี5เซิร์ฟเวอร์แล้วผมในส่วนของ1.9ผมนะฮะก็โอเคทีนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้เอ็กซ์ตรูนเท่าเกมเบย์ขออธิบายก่อนละกันมันอยู่ตรงตั้งค่าตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้ครับผมที่มันตรงนี้ครับผมนี่เอ็กซ์ตรูนเท่าเกมเบย์ซึ่งโลกเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ไว้ครับผมนะฮะนี่ถ้าเราเปิดมันเนี่ยครับผมปุ๊บมันจะเป็นจะโครโลกเราแล้วก็จะมีคำว่าเอ็กซ์นำหน้าครับผมนะแต่ว่าผมจะไม่ได้ทำในโลกนี้ครับผมนะฮะโกแบ็กไปครับผมเพราะว่าผมมีโลกที่เต็มอยู่แล้วนะฮะโอเครูมเตียวคือโลกนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปดูว่ามีของใหม่อะไรกันบ้างครับผมนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะมาเข้ามาในโลกสู่โลกของผมที่ผมสร้างไว้แล้วสำหรับรีวิวนะฮะทีนี้ก็จะมาเริ่มดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างผมเลยโอเคอันแรกก็จะเป็นจริงๆเจ้านี่ไม่ใช่บล็อกใหม่ผมแต่ว่าเป็นบล็อกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งใช้งานในเคียร์ทีมหมดนะผมนะก็จะมีเจ้าสมูทสโตนสมูทซัสโตนสมูทและซัสโตนแล้วก็สมูทควาร์ดนะผมนะครับก็เป็นบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใช้งานในเคียร์ทีมของผมนะครับโอเค
ต่อมาผมนะฮะก็คือพวกกำแพงครับผมก็จะมีกำแพงใหม่จะเป็นกำแพงแกรนไนต์กำแพงโดริไดเดียวไรกำแพงแอนดิไซต์กำแพงแซนสโตนกำแพงเลสสโตนกำแพงสโตนบริกกำแพงมอสซี่สโตนบริกกำแพงบริกวอลกำแพงเนเธอร์บริกแบบไปหนาแล้วก็กำแพงเอสโตนนะผมนะฮะโอเคนะครับเอสโตนบริกนะฮะอ่ะโอเคครับผมต่อมาผมก็จะมีบันไดใหม่ครับผมก็จะมีสโตนแตะผมแบบคอมโบสโตนแล้วผมไอ้สโตนแบบสมูทสโตนเลยต่อมาก็ไม่ใช่สมูทสโตนนี่เป็นสโตนธรรมดาผมต่อมาเป็นสมูทสโตนแตะสมูทซานสโตนแตะผมต่อมาเป็นสมูทเรสสโตนบันไดสมูทเรสสโตนต่อมาก็เป็นบันไดกราเนตกราไนต์บันไดกราไนต์แบบขัดแล้วผมนะนี่บันไดกราไนต์ขัดแล้วบันไดเดียวไรบันไดเดียวไรแบบขัดแล้วบันไดอันเดอร์ไซด์อันเดอร์ไซด์แบบขัดแล้วบันไดเอ็นสโตนนะครับแล้วก็บันไดสมูทควาดครับผมนะฮะอ่ะก็โอเคเนาะต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของสแลบก็ผมก็จะมีสโตนสแลบก็ผมนะฮะแล้วก็มีสมูทซานสโตนสแลบแล้วก็ต่อมาเป็นสมูทเอสสโตนสแลบสมูทกราไนต์ครับผมไอ้สแลบกราไนต์แล้วก็สแลบกราไนต์ขัดแล้วอันนี้ก็เป็นสแลบเดียวไรสแลบเดียวไรที่ขัดแล้วสลับแอนเดอร์ไซด์แล้วก็สลับแอนเดอร์ไซด์ที่ขัดแล้วก็มีสลับสมูทควาร์ทแล้วก็สลับเอ็นสโตนนะผมนะฮะต่อมาในกล่องนี้ก็จะเป็นดอกไม้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีคอนฟลาวเวอร์และลิลลี่ออฟวาเล่ครับผมนะซึ่งตามแบบนี้นะฮะนี่คอนฟลาวเวอร์แล้วก็ลิลลี่ออฟวาเล่ครับผมนะนี่นะฮะโอเคครับผมต่อมาก็จะมีป้ายแบบใหม่ผมก็จะมีโอ๊กครับผมป้ายโอ๊กอันนี้เหมือนเดิมมาป้ายสปรูซป้ายเบิร์ชป้ายจังเกิลป้ายอาเกเซียแล้วก็ป้ายดาร์โอก็ผมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิด experimental gameplay ก็จะมีของประมาณนี้ครับผมนะฮะโอเคเก็บไปเก็บดอกไม้ไปก่อนครับผมต่อมาผมตรงนี้ถ้าคุณต้องการจะใช้ก็ต้องเปิด experimental gameplay ที่ผมพูดไปตอนต้นนะฮะด้วยของที่มันเพิ่มเข้ามาก็จะมีเบลระฆังครับผมนะนี่นะฮะต่อมาไครสโตนครับผมนะฮะนี่ครับผมก็เป็นก็ต่อมาคาร์ตูกราฟีเทเบิลนะผมโต๊ะทำแมปอันนี้ก็เป็นflashing table นะผมนะฮะไว้พวกคันพวกขนูเนาะนะฮะต่อมา blast furnace ไปเผาแร่ให้ไวขึ้นนะผมต่อมาsmoker ทำอาหารได้ไวขึ้นนะผมต่อมาsmithing table อันนี้ก็น่าจะใช้ในการที่จะทำอาวุธเนาะต่อมา barrel ผมก็จะเป็นถังนะผมแล้วก็ lamp นะฮะ lantern นะผมที่ lamp มี lantern นะฮะก็จะเป็นเหมือนตะเกียงนะผมนะฮะแล้วก็ท้ายก็จะมี crossbow ผมนะฮะแล้วก็มีอัญชันมันก็จะมีmod quick charge แล้วก็ piercing ก็ผมซึ่งผมไปทำคลิปกับ crossbow หมดแล้วใครอยากรู้ว่าคอสโบก็ไปดูใต้คลิปเลยครับผมนะฮะก็จะมีพวกใหม่คือพิลเลเจอร์ครับผมนะออกมาคอสโบแล้วก็พิลเลเจอร์ครับผมนะฮะนี่คือเจ้าคอสโบครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปยิงก็กดค้างเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นการรีโหลดกระสุนแล้วก็จะยิงปิ้วแบบนี้นะฮะนี่ก็คือเจ้าพิลเลเจอร์พวกใหม่ครับผมนะฮะก็จะทำการรีโหลดนี่นะอินเนมชั่นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองของว่าจะนี่ก็รีโหลดเจ้ากระสุนเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคนะครับจริงๆมันจะมีปลอดภัยด้วยครับผมแต่ผมคงไม่ได้พาไปครับผมนะฮะเนื่องจากว่านี่เป็นโลกแฟลตเนาะนะฮะโอเคครับผมก็แล้วก็นะไหมครับตัวเต็มเวอร์ชันนี้ก็จะมีปุ่มฟีดแบ็กพุ่งเข้ามาด้วยให้ผมนะก็สามารถที่จะสามารถที่จะขอคำแนะนำรีพอร์ตบั๊กแล้วก็ต้องการแล้วก็ขอความช่วยเหลือผมนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ตัวของฟีดแบ็กในตัวเต็มปกติโดยเฉพาะในตัวเบต้าผมนี่ก็เพิ่มในตัวเต็มด้วยนะฮะโอเคก็สะดวกขึ้นเยอะนะฮะโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปรีวิว Minecraft PE version 1.9 ตัวเต็มครับผมนะก็หวังว่าคนดูคงจะได้รู้ว่ามีอะไรใหม่ครับผมนะส่วนคนที่อยากลืมมานาน 1.9 มีอะไรบ้างก็มาดูคลิปนี้ได้ผมก็ไม่เคยเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วยมากด Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย